ใครที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจเพราะว่าสิ่งที่ตั้งใจทำไม่สำเร็จสักทีวันนี้เบ้นมีเรื่องราวของหลวงปู่ทองวัดราชสิทธารามราชวรวิหารมาเล่าสู่กันฟังค่ะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจร่วมถึงพิสูจน์นะคะว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนรู้ค่ะเพื่อนๆคะปีนี้หลวงปู่ทองอายุย่าง90ปีแล้วท่านบวชเรียนมา67พรรษานะคะ 14-15 ปีที่ผ่านมาหลวงปู่มีความพยายามเรียนรู้ภาษาบาลีไปพร้อมๆกับสอบปริญญาธรรม9ประโยคในหลายๆรอบด้วยกันค่ะสำหรับคนที่สนใจศึกษาภาษาบาลีหรือว่าในหมู่คณะสงฆ์เองจะทราบกันดีนะคะว่าการศึกษาปริญญาธรรม9ประโยคนั้นเป็นงานหินขนาดไหนเพราะว่าต้องใช้ธรรมะบาลีอย่างละเอียดต้องใช้ความรู้ความจำความเข้าใจและที่สำคัญค่ะในสนามสอบครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะมีแต่สามเณรหรือว่าพระหนุ่มที่เป็นวัยรู้วัยเรียนมาสอบกันนะคะและสนามสอบนี้จัดขึ้นแค่ปีละครั้งเท่านั้นแต่ว่าสำหรับหลวงปู่ทองท่านสอบสนามปริญญาธรรม9ประโยคมานานถึง15ปีแล้วค่ะหลวงปู่ทองเล่านะคะว่าในทุกๆวันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่วัดหรือว่าเสร็จสิ้นกิจของสงฆ์ท่านก็จะเดินไปเรียนที่วัดโมลีโลกยารามไปเรียนภาษาบาลีแต่ว่าจะเรียนในช่วง6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มแต่ว่ากว่าจะกลับมาจำวัดของตัวเองก็5ทุ่มกว่าแถมตอนเช้าก็ต้องออกไปบิณฑบาตอีกด้วยท่านทำแบบนี้ต่อเนื่องมา15ปีแล้วค่ะหลวงปู่ทองบอกว่าใช้ความพยายามเข้าสู้ตั้งใจจะสอบปริญญาธรรม9ประโยคให้ได้จนกว่าจะได้นะคะเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาพระธรรมคำสอนนั่นเองค่ะแม้ว่าสนามสอบปริญญาธรรม9ประโยคปีนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะและจะประกาศผลในเดือนมีนาคมนี้ไม่ว่าหลวงปู่ทองจะสอบผ่านหรือว่ายังต้องใช้ความพยายามกันต่อแต่หลวงปู่ทองยึดมั่นมาเสมอนะคะว่าในทุกการกระทำใดๆก็ตามต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องละทิ้งไม่ได้อย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้นะคะว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรค่ะ